ใหญ่สุดก็คือจะถึงกับจะเกดเนี่ยขอหย่าเลยแหละก็คือแบบว่าสวัสดีค่ะเกดนะคะเกดจากเคสสตูดิโอค่ะวันนี้นะคะเกดก็จะมาจับเข่าคุยนะคะในประเด็นของเรื่องที่โคตรสำคัญนะคะสำหรับเรานะคะก็คือเงินทองทองนะคะเป็น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเกดนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยปัญหาก็คือเริ่มคลี่คลายลงนะคะจากการพูดคุยนะคะแล้วเกดจะมาเล่าให้ฟังว่าเกดใช้วิธีการไหนนะคะปัญหาเรื่องนี้นะคะก็คือตามหัวข้อเลยนะคะปัญหาเรื่องเงินทองทองนะคะกับสามีชาวอเมริกันนะคะอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้ทุกครอบครัวนะคะที่เกดมาพูดก็คือเป็นในเรื่องของครอบครัวเกดนะคะที่มันเกิดขึ้นเหตุการณ์นี้นะคะคื อย้อนกลับไปที่ก่อนหน้านะคะที่เกดจะมาย้ายมาจากเมืองไทยมาที่นี่เนี่ยนะคะก็คือเกดได้รับการ เพื่อนนะคะสองคนจากที่อังกฤษนะคะเพื่อนเขามีสามีเป็นชาวฝรั่งนะคะเป็นชาวอังกฤษนะคะได้เตือนเอาง่ายใช้คำว่าเตือนดีกว่าเตือนมานะคะแนะนำมาว่าให้เรานะคะบอกสามีเกดขออนุญาตใส่แว่นนะคะเพราะว่าเกดมองไม่เห็นโอเคชัดดิ่มมากตายแล้วแกมองไม่เห็นจริงนะคะสายตายาวนะคะก็คือเพื่อนบอกว่าให้เราเนี่ยนะคะบอกสามีนะคะว่าเราเนี่ยจำเป็นต้องใช้เงินเดือนละเท่าไหร่เขาจะต้องซัพพอร์ตเราให้ได้นะคะเดือนละเท่าไหร่ก่อนที่จะย้ายมานี่ให้เป็นคอนแทรคหรือว่าให้เป็นคำมั่นสัญญาที่แบบยังไงเขาก็จะต้องช่วยเหลือเราส่วนนี้นะคะในส่วนก่อนที่เราจะได้งานทำหรือว่ามีงานการทำมีเงินเดือนใช้นะคะคราวนี้เกดดันนะคะดันแบบไม่ใช่รั้นไม่ใช่ดื้อนะแต่ว่ามันไม่รู้จะพูดยังไงนะคะไม่มีคำพูดแบบว่าแล้วก็คิดไปเองด้วยนะคะว่าเออเฮ้ยเขาจะให้เราอยู่แล้วแหละเขาคงจะแบบให้เราแหละเออช่วยเหลือเราแหละเพราะว่าย้ายมานี่มันก็ต้องไม่มีเงินไม่มีงานทำไม่มีเงินปะวะเขาก็ควรจะช่วยเหลือเราก็คิดไปเองนะคะคิดแบบโง่ๆอ่ะคิดไปเองคิดโง่จริงแบบว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะคะนี่คือความหมายว่าคำว่าคิดโง่ๆของเกดนะคะเออคราวนี้ก็เลยไม่ได้พูดอะไรเลยนะคะในเรื่องของเงินทองๆนะคะอีเวนต์นี่ก็ตกจังนะคะแบบหน้าเล็กลงหรือเปล่า ใช่นะคะก็ย้ายมาเมื่อเดือนพฤษภาคม2555นะคะแล้วพอเดือนกรกฎาคมเนี่ยเกดเริ่มที่จะมีความคิดจะทำพรีออเดอร์นะคะจะเริ่มไอธุรกิจที่เกดขายของอยู่นี่นะก็ไม่มีต้นทุนง่ายๆก็เกดเอาเงินมาจากเมืองไทยเนี่ย 45,000 บาทไอ้ 45,000 เหรียญ 45,000 บาทนะคะก็คือประมาณ 1,500 เหรียญตอนนั้นนะคะแล้วก็แลกมานะคะเก็บเป็นเงินสดไว้แล้วก็ไม่ได้เอาไปใช้เก็บไว้กะว่าเป็นแบบว่าไม้กันหมากันตายแบบเผื่อมันมีอะไรเกิดขึ้นนะคะเราต้องใช้เงินใช้ทองต้องบินกลับเอ้ยบินกลับเมืองไทยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าตอนนั้นเรามาวีซ่า K1 นะคะเป็นวีซ่าที่แบบว่ามาอยู่เพื่อจะดูว่าเราอยู่กับคนนี้ได้หรือเปล่านะคะถ้าได้ก็คือแต่งงานนะคะแต่อันที่จริงก็คือมาอยู่ได้ประมาณ2วีคนะคะเราก็ไปแต่งงานกันเลยนะคะคือสามีก็จับไปแต่งงานเลยนะคะไอ้เราก็แต่งไปเลยเออนะคะนั่นแหละก็เลยกลายเป็นว่าเรื่องเงินทองเนี่ยไม่เคยพูดกันเลยนะคะจะบอกว่าผิดมหันต์นะคะสำหรับสาวๆนะคะที่มีได้ชาวต่างชาติเป็นสามีเป็นแฟนเนี่ยนะคะแล้วก็ต้องย้ายตัวเองมาอยู่ที่นี่นะคะจากเกดขอเน้นนะคะกับสาวๆที่เคยมีเงินเดือนนะคะเคยทำงานนะคะเคยอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะเคยปักกัดตีนถีบด้วยตัวเองนะคะแล้วต้องย้ายมานะคะในช่วงแรกๆเนี่ยเกดแนะนำนะคะให้พูดให้บอกนะคะในเรื่องของส่วนนี้นะคะเรื่องของเงินทองที่เขาจะต้องซัพพอร์ตเราใช้คำว่าต้องนะคะคือต้องซัพพอร์ตเรานะคะส่วนของเกดมันพลาดมาแล้วก็คือย้ายมาไม่ได้พูดอะไรเลยจนถึงเดือนกรกฎาคมที่บอกว่าเราจำเป็นที่จะต้องใช้เงินบางส่วนนะคะในการลงทุนนะคะคราวนี้ก็เอ่ยปากขอยืมโหเป็นเรื่องเลยค่ะพอเราพูดจบนะคะคือขอยืมเท่าไหร่รู้ป่ะทุกคนจะอาจจะฝันขำนะคะพันเดียวนะคะคือสามีเกตตอนนั้นเนี่ยเมื่อปีนั้นเนี่ยเขาเพิ่งออกจากงานนะคะงานเดิมนะคะแล้วก็มาได้งานใหม่ที่แบงค์เนี่ยนะคะคือจะบอกว่าบ้านเราไม่มีอะไรจริงนะคะก็คือเป็นแบบคนฝรั่งชนชั้นแบบธรรมดานะคะจ่ายค่าเช่าอพาร์ตเมนต์นะคะสามีไปทำงานได้เงินเดือนกลับมาใช้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีเงินเก็บอะไรมากนักนะคะแล้วคราวนี้พอเราหยิบยืมเงินเขาก็คงแบบว่าลำบากใจนะคะพันเหรียญนะคะเพื่อที่จะเป็นเงินสดเพื่อที่เราสามารถ
เอามาหมุนทำธุรกิจได้นะคะเขาก็เริ่มแบบว่าโวยวายเลยค่ะแบบเหมือนเรื่องใหญ่มากนะคะพันเหรียญ นะคะก็คือแบบเขาก็พูดขึ้นมานะคะว่าเรื่องเงินเนี่ยเขาจะไม่ให้เงินเรานะเป็นเดือนๆเขาพูดขึ้นมาคำนี้เลยนะคะคือเราก็จุกเขาบอกว่าจุกคือไม่ได้เอาสามีมาเผานะคะเพียงแต่ว่าเอามาพูดให้ฟังไว้ก่อนนะคะว่าเผื่อใครเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะซึ่งก่อนที่จะเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเกดก็แนะนำไปแล้วนะคะว่าให้เราคุยให้รู้เรื่องนะคะสำหรับสาวๆที่เคยมีเงินเดือนมีเงินดาวใช้ที่เมืองไทยหาเงินได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วต้องย้ายมาเนี่ยนะคะให้เราพูดเลยนะคะว่าเราจะต้องได้เงินอย่างน้อยเนี่ยเดือนละเท่าไหร่เช่น 1,000 เหรียญ 1,500 2,000 เหรียญนะคะแล้วแต่เรานะคะแล้วเขาจะให้ได้หรือไม่ได้เท่าไหร่เนี่ยค่อยมาคุยกันอีกทีแต่ว่าเราจำเป็นที่ต้องคุยในประเด็นนี้นะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นแบบกรณีเกดนะคะหยิบยืมเงินแค่พันเดียวเนี่ยก็เป็นปัญหาใหญ่นะคะดังนั้นเนี่ยปัญหาเรื่องเงินกับเกดกับสามีเนี่ยเป็นมาตั้งแต่มาอยู่กันใหม่ๆเลยนะคะก็คือแบบคือเกดก็ต้องเอาง่ายๆตอนนั้นเขาก็ให้ยืมมาแหละ 1,000 นะคะเพียงแต่ว่ากว่าจะให้ยืมเนี่ยคือแบบคุยกันแบบรุนแรงมากนะคะในเรื่องของเงินนะคะว่าเขาจะไม่ให้เงินเขาจะไม่ให้เงินเรานะแบบเหมือนขออนุญาตจับแว่นนะคะมันจะร่วงเหมือนเมียคนอื่นเอาง่ายเขาพูดว่าเหมือนเมียฝรั่งคนอื่นนะคะเขาจะไม่ให้เงินเราเป็นเดือนๆนะคะเราก็ไม่ได้ถามด้วยเอาแล้วฉันจะอยู่กินยังไงอีนี่ก็ยิงนะคะไม่ให้กูใช่ไหมกูหากินเองก็นั่นแหละค่ะถึงเป็นจุดเริ่มต้นในการที่เกดเนี่ยมาทำพรีออเดอร์นะคะแบบทำตอนแรกก็คือส่งให้เพื่อนนะคะเพื่อนเอาไปขายต่อนะคะแล้วเราก็ได้ใบละ200 300 400อะไรอย่างเงี้ยนะคะจนเริ่มมีเพจนะคะทำเพจทำอะไรเนี่ยมีลูกค้าของตัวเองนะคะก็เริ่มนะคะส่งขายของตัวเองนะคะแล้วก็มีเงินทุนมาหมุนมากขึ้นนะคะก็เริ่มมีรายได้มันตั้งแต่ตอนนั้นนะคะเป็นต้นมาเลยนะคะแล้วก็เรานะคะก็ไม่เคยเลยนะคะตั้งแต่มาอยู่เนี่ยเดือน5ปี55ปีนั้นเนี่ยนะคะไม่เคยใช้เงินสามีคําว่าใช้เงินของเกดเนี่ยนะคะก็คือไม่เคยใช้คือขอแบบได้เงินเป็นเงินสดหรือว่าเป็นเงินเป็นแคชเชียร์เช็คเป็นอะไรเนี่ยมานะคะเพื่อที่จะไปฉับจ่ายใช้สอยของส่วนของเรานะคะเช่นเสื้อผ้าอาหารการกินนะคะเกดจะจ่ายเงินของเกดจะใช้จ่ายของเกดเองนะคะส่วนสามีก็ดูแลเรื่องบ้านเรื่องค่าเช่าอพาร์ตเมนต์นะคะค่ากินถ้าเกิดว่าออกไปกินข้างนอกสามีจ่ายอันนี้ใช่นะคะแต่ถ้าออกไปกินข้างนอกแบบเกดชวนไปแบบว่าร้านไทยหรือว่าไปไทยทาวอะไรเงี้ยเกดเป็นคนจ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนนี้เราแยกกันชัดเจนมากๆเลยแล้วก็ทำแบบนี้มาจนถึงช่วงที่เกดท้องนะคะจะช่วงนั้นเครียดมากเพราะว่าตอนที่ท้องเนี่ยเราเริ่มมีปัญหาว่าเราไม่สามารถทำงานได้เหมือนเดิมแล้วนะคะก็คือขายของได้เหมือนเดิมไปช้อปปิ้งซื้อแทนลูกค้าไม่ได้เหมือนเดิมหลังจากนั้นก็คลอดอีกคลอดออกมาก็ไม่มีเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานของเกดลดลงแล้วก็รายได้ง่ายๆพูดตรงๆให้ลดลงอย่างมากมหาศาลมากเลยนะคะก็เลยมีปัญหาหนักก็คือตัวเราเอาง่ายๆเราก็เป็นความผิดของตัวเราเองด้วยยอมรับเลยนะคะว่าเราก็ไม่ได้บอกสามีนะคะว่าแบบเธอฉันจำเป็นต้องใช้เงินนะแบบฉันไม่สามารถขายของได้เหมือนเดิมนะคะหรืออะไรเงี้ยเราก็ไม่เคยพูดเลยนะคะแล้วก็แอบแต่คิดตลอดคิดเองตลอดว่าเฮ้ยสามีมันต้องแบบมาถามกูสิหรือว่าคนมันจะให้อ่ะมันควรจะแบบว่าเอามาให้เราเองสิอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วเราก็ไม่เคยพูดกันเรื่องนี้นะคะจนล่าสุดก็คือใหญ่สุดก็คือจะถึงกับจะเกดเนี่ยขอหย่าเลยแหละก็คือแบบว่านี่ไม่ได้เอาเรื่องสามเรื่องครอบครัวมาเผาเพียงแต่ว่าจะบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดทั้งหมดมาจากความที่เราเนี่ยนะคะไม่กล้าหรือว่าไม่ยอมที่จะพูดก่อนที่จะให้มันเกิดนะคะคือไม่ยอมพูดเรื่องนี้ให้ชัดเจนเพราะนั้นเนี่ยเหตุการณ์ทั้งหมดมันก็เลยทบมานะคะเป็นเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องเงินเรื่องทองตลอดว่าเรารู้สึกไปว่าเฮ้ยทำไมเราไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่เลยนะคะมาอยู่นี่ด้วยตัวเองนะคะพอมาทำงานขายของเองได้ก็แบบเหมือนเขาสบายไปเลยว่าแบบว่าเอ้ยก็ปล่อยเรารอยลำนะคะทั้งที่จริงๆแล้วอะเราไม่ควรคิดอย่างนั้นนะคะอะไรที่เราทำงานมาได้ด้วยกันในครอบครัวเนี่ยเงินเราก็เหมือนเงินเขาเงินเขาก็เหมือนเงินเรานะคะแต่คราวนี้พอเรามาเริ่มต้นด้วยแบบนั้นแล้วเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่ามันเป็นแบบนี้ไปแล้วอะตั้ง 5-6 ปีแล้วจนมาปีสุดท้ายเนี่ยอย่างที่บอกว่าเหตุการณ์ล่าสุดขอไม่เล่าเป็นรายละเอียดนะคะแบบว่าเกี่ยวกับเงินอีกนี่แหละค่ะคือเราก็ไม่ไหวแล้วสุดจะทนแล้วเราก็เลยพูดเอาไว้นะคะว่าแบบว่าถามจริงๆว่าอะไรอ่ะนะคือทะเลาะกันเอาง่ายทะเลาะกันเรื่องขายของนี่แหละเอาง่ายว่าเขาไ
ไม่อยากให้เราขายของนะคะเอาแบบเรื่องเอาแบบนิดนิดหน่อยหน่อยมันจะได้เข้าเรื่องได้นะคะก็คือเขาอ่ะไม่อยากให้เราเนี่ยขายของขายอะไรอย่างเงี้ยนะคะ pre order อะไรเงี้ยเขารู้สึกว่าแบบเราไม่มีเวลาหรืออะไรเงี้ยเราก็เลยย้อนกลับไปเราก็เลยบอกว่าอ้าวแล้วถ้าฉันไม่ขายของฉันจะเอาเงินที่ไหนใช้ฉันจะให้เงินพ่อแม่ฉันยังไงเพราะว่าเกดมานี่บอกเลยนะคะเกดให้เงินพ่อแม่ทุกเดือนนะคะด้วยการขายของเนี่ยได้มากได้น้อยก็เดือนไหนไม่มีเลยก็ไม่ได้ให้แต่ว่าเดือนไหนมีก็ให้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกดยังให้พ่อแม่ยังมีภาระที่ต้องใช้จ่ายนะคะเขาก็แบบเราก็เลยถามว่าแล้วถ้าฉันไม่ทำงานเนี่ยฉันถามเลยว่าฉันจะเอาเงินที่ไหนมาใช้นะคะเขาก็เงียบไปนะคะแล้วเขาก็บอกเธอก็ออกไปหางานทำสิคือตอนนี้เรามีลูกด้วยนะคือที่ทะเลาะกันเนี่ยคือตอนที่มีลูกอยู่แล้วด้วยนะคะเดี๋ยวนะขอเปล่าไม่ได้จะร้องไห้แล้วแบบตื่นตันไม่ใช่คือบอกว่าแสบตานะคะนั่นแหละเราก็เลยถามกลับไปว่าจะเอาเงินที่ไหนใช้จะใช้เงินที่ไหนแล้วตอนนี้ฉันก็ไม่ได้ขายของดีเหมือนเดิมนะฉันก็ต้องเลี้ยงลูกเนี่ย24ชั่วโมงเนี่ยทำงานเลี้ยงลูกขายของก็ตอบลูกค้าก็ไม่ทันโดนลูกค้าด่าเนี่ยตลอดนะคะส่งขนาด eBay เนี่ยลูกค้าสั่งมาบางทียังส่งไม่ทันเลยวันต่อมาอย่างเงี้ยเราก็แบบว่าก็เลยทะเลาะ กันนะคะแล้วเขาก็เลยไล่เรานะคะคือเขาก็โมโหเอาง่ายไล่เราบอกว่าเธอก็ออกไปทำงานสิโอ้โหพอพูดคำนี้บอกว่าอ้าวแล้วการที่ฉันเลี้ยงลูกเธออยู่เนี่ยกูเลี้ยงลูกมึงอยู่ทุกวันเนี่ยมันไม่ใช่งานกูหรอกูควรได้เงินเดือนไหมนี่แบบพูดคิดในใจนะคือพูดออกไปมันก็ไม่เข้าใจหรอกมันก็ไม่รู้เรื่องหรอกเพราะแบบพูดภาษาไทยนะคะเขาก็เลยเล่าไปทำงานเราก็เลยไปเลยค่ะไปสมัครงานที่ฮ่องกงพลาซ่านะคะคือร้านจีนร้านขายของเอเชียข้างๆเนี่ยปรากฏว่าได้เฮ้ยเป็นแคชเชียร์นะคะแล้วคราวนี้เราก็เลยมาบอกเขาว่าฉันได้งานแล้วนะวันพุธเนี่ยฉันจะไปทำงานให้เธอหาแนนนี่มาเลี้ยงลูกปรากฏว่านะคะเขาก็ไปหาแนนนี่ค่ะไปจ้างไปโพสต์นะคะหาแนนนี่นะคะแค่คือเกดต้องไปทำงานคือ4โมงถึง4ทุ่มนะคะกะดึกเขาต้องจ่ายแค่แนนนี่ประมาณชั่วโมงละ15ถึง20เหรียญก็คือเขาต้องจ้างแนนนี่มาตอน3โมงนะคะถึงประมาณ1ทุ่มนะคะก็คือ1 2 3 4 4ชั่วโมงนะคะก็ตกประมาณวันละ70เหรียญ นะโทษทีค่ะเมื่อกี้มีจ่ายเข้านะคะ70เหรียญเนี่ย73 21นะคะ 2,100 เหรียญเกดก็ไม่ได้พูดอะไรนะคะแล้วพอวันพุธนะคะวันที่เกดจะไปทำงานเนี่ยปรากฏว่าไม่มีแนนนี่นะคะเพราะว่าแนนนี่เขาไม่มานะคะเกดก็เลยไม่ได้ไปทำงานวันแรกนะคะเราก็เลยมาคุยกันเขาก็บอกว่าเอาอย่างนี้นะเราไม่ต้องไปทำงานเดี๋ยวเขาจะให้เงินเราเองนะคะนั่นแหละค่ะก็เลยเป็นที่มาทำให้เขารู้สึกว่าการที่เขาจะต้องไปจ่ายค่านันนี่เดือนละ 2,000 กว่าเนี่ยเอามาให้อีชั้นดีกว่าไหมคะเพราะว่าอีชั้นเนี่ยเลี้ยงลูกทุกวันไม่เคยได้เงินแม้แต่บาทเดียวที่ผ่านๆมาอีชั้นทำงานทำกับข้าวให้คุณกินเนี่ยเงินที่ซื้อของให้คุณกินก็เงินฉันก็ไปซื้อกอชลี่มาเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าคุณซื้อคนเดียวนะข้าวของเครื่องใช้ฉันก็จ่ายของฉันเองเพราะฉันเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยคือฉันไม่มีคุณค่าเลยเหรอที่คุณจะให้เงินฉันเอาง่ายๆนะคะก็เดี๋ยวคุยกันถกกันนะคะสรุปก็คือจบลงด้วยการที่การต้องคุยกันค่ะว่าเราต้องการอะไรเขาต้องการอะไรก็เลยอยากจะบอกสาวๆว่าถ้าใครนะคะยังไม่อยู่ในจุดที่มานี่แล้วเนี่ย1 นะคะให้คุยเรื่องเงินเรื่องทองให้เรียบร้อยนะคะทำคำมั่นสัญญานะคะบางคนเพื่อนเกดบางคนอะจดเป็นคอนแทรคเลยนะคะว่าเดือนนึงคุณต้องให้ฉันเท่าไหร่ปีนึงคุณต้องให้อะไรฉันบ้างอย่างนี้เลยนะคะคือจะบอกไอ้ช่วงแรกๆอ่ะตอนที่เอาง่ายๆรักกันใหม่ๆอะไรก็หวานชื่นเนี่ยมันมองไม่เห็นอะไรเลยนะคะว่าอนาคตมันจะมาเจออะไรอย่างนี้นะคะแต่ตอนนี้เกดจะบอกว่าเกดเป็นหนึ่งในที่ผ่านจุดไอ้มองไม่เห็นอะไรมาแล้วแบบว่าจุดแบบกูรักมึงกูแต่งงานมาอยู่กับมึงกูไม่ได้คิดว่ามึงรวยหรืออะไรกูถึงย้ายมานี่นะคะมันจุดเลยจุดนั้นมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสาวๆที่กำลังจะมาและอยู่ในภาวะเดียวกันเนี่ยนะคะก็คืออยากจะบอกว่าถ้าสามีในอนาคตคุณเนี่ยมีงานการทำเนี่ยคุยกันให้เรียบร้อยนะคะว่าเราควรจะได้เท่าไหร่นะคะในสิ่งที่เราควรจะได้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าสาวๆที่มาตกสภาพเดียวกับเกดที่เคยเป็นนะคะแล้วก็ยังอยู่สภาพนั้นก็คือสามีเนี่ยไม่ได้รับผิดชอบอะไรนะคะแบบเรายังจำต้องขวนขวายแล้วแถมยังต้องเลี้ยงลูกอีกเนี่ยแล้วเขาก็ไม่ได้ให้เราเนี่ยเขาอาจจะรอให้เราพูดอยู่ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นน่ะอย่างแรกเลยคือพูดไปก่อนนะคะพูดก่อนเลยนะคะว่าตอนนี้ฉันไม่ไหวแล้วนะฉันเลี้ยงลูกอยู่อะไรอย่างเงี้ยหาคำพูดแล้วก็พูดนะคะว่าฉันต้องการใช้เงินเดือนละเท่าไหร่คุณจะให้ฉันได้ไหมเดือนละเท่าไหร่ได้ไม่ได้ยังไงก็ไปเนโกชิเอทกันเอาเองนะคะเพราะฉะนั้นมันดีกว่าแบบ
ปล่อยให้ไม่พูดเลยจนถึงเหมือนเกตนะคะจนทั้งถ้าไม่มีเหตุการณ์ทะเลาะกันครั้งนั้นแล้วเขาไล่เราไปทำงานจนเขารู้สึกว่าเฮ้ยไอ้เงินที่ต้องไปจ่ายนั้นนี่เนี่ยมันก็เยอะอยู่เนี่ยเราก็คงยังจะไม่ได้อยู่แล้วอินนี่ก็คงจะไม่พูดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นความผิดเกตก็รับไปครึ่งหนึ่งนะคะว่าเกตไม่พูดเองนะคะนั่นเองนะคะก็คาดหวังนะคะว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับสาวๆที่ตกอยู่ในภาวะเดียวกันนะคะสามีไม่ได้ให้เรานะคะเหมือนที่เราควรจะสมควรจะได้นะคะก็วันนี้เกตขอลาไปก่อนนะคะหวังว่าเทปนี้นะคะจะฟังแล้วมีประโยชน์สำหรับสาวๆได้ไอเดียกันบ้างนะคะเพื่อนำไปลองพูดลองคุยกันดูนะคะทั้งก่อนที่จะมาแล้วก็มาแล้วมีปัญหาค่ะวันนี้นะคะเกดก็ขอไปดูลูกก่อนเมื่อกี้ได้ยินเสียงแว่แว่นะคะลาไปก่อนนะคะวันนี้เกดหวังว่าจะมีประโยชน์นะคะพูดซ้ำอีกแล้วขออภัยเป็นโรคจิตมากๆเลยบ๊ายบายค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะเอารอบที่3ยำคิดยำทำ